อินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอัมฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามะยะฮดิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลฟะลาฮาดียะละอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في القرآن العزيز أيضا رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيعولا بيع عن ذكر الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับขอตักเตือนตัวผู้พูดเองขอตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะการตักเตือนนั้นมีผลไปสู่บุคคลที่เขาเชื่อมั่นว่าวันกิยามะห์วันแห่งการฟื้นคืนชีพนั้นมีจริงเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับเนียมัดใกล้ตัวของเราความโปรดปรานความกรุณาที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับเราณวินาทีนี้นั่นก็คือเรามีลมหายใจครับความโปรดปรานที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นหรือมองผ่านนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเศษฝุ่นเข้ามาในตาของเราและเมื่อสายตานะครับตาของเราเปลือกตาไม่ทำหน้าที่ไม่กระพริบมันก็จะสร้างความลำบากให้กับเราเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับเราเราก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นวันนี้ตราบใดก็ตามที่ตาของเรายังกระพริบอยู่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงประวิงเวลาให้กับเราครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับอันที่จริงแล้วหลายคนอาจจะพูดถึงความสำเร็จของชีวิตพูดถึงการรื่นเริงพูดถึงการสนุกสนานนะครับถ้าคนทั้งโลกบอกว่าสนุกสนานถ้าคนทั้งโลกบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับกันได้แล้วปรากฏว่าผู้ศรัทธาก็คล้อยตามความรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับวันแห่งการรื่นเริงที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราหนึ่งจากนั้นในภาคของสัปดาห์ก็คือไซยิดุลอัยยามนั่นก็คือวันศุกร์ครับวันศุกร์จะบุญชุมะวันที่อัลลอฮ์ให้เกิดการที่เราปฏิบัติอามานร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นมัสยิดใดที่ใดก็ตามนั้นนั่นถือว่าเราได้พบกันเป็นความสุขของคนที่ฟุกะรอคนมิสกีนนะครับหรือผู้คนที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันนั่นคือความสุขนั่นคืออีดแห่งการรื่นเริงที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติรื่นเริงชนิดรายปีก็คือหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดณเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติรื่นเริงอีกวันหนึ่งนั่นก็คือในยาวอีดุลอัฎฮานั่นเป็นอีกการรื่นเริงหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ส่วนความสำเร็จหรือการดีใจที่สุดของวันที่มาถึงสำหรับผู้ที่ศรัทธานั่นก็คือวันที่เขานั้นได้ปฏิบัติอามานในโลกนี้ลิ้นของเขาลมหายใจของเขา
อิริยาบถของเขานั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัสศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนดังที่เราได้อ่านในดุอาอิฟติตะห์ส่วนหนึ่งจากจำนวนหลายๆการรายงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกกับอัลลอฮ์ยืนยันว่าอินนัสศอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุซุกวะนุซุกีการเชือดของฉันหมายถึงการเชือดกุรบานหรือการทำในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้อินนัสศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทุกครั้งที่เรายืนละหมาดก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะเราได้ยืนยันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์พีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของฉันการมีชีวิตของฉันและการเสียชีวิตของฉันนั้นลิลลาฮิตะอาลาฉะนั้นนะครับเมื่อเรากลับไปสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับอีกวันรื่นเริงหนึ่งเมื่อใครก็ตามที่กล่าวรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอแน่นอนครับเขาจะมีความคุ้นชินกับภาษาแห่งอีมานวันที่เขาได้เสียชีวิตณวันนั้นใครก็ตามที่เขาได้ปฏิบัติอามานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาจะกล่าวกะลิมะห์ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาสามารถที่จะกล่าวได้เพราะว่าลิ้นของเขานั้นคุ้นชินกับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือความดีใจนั่นคือการรื่นเริงนั่นคือสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อนุมัติให้เมื่อกลับไปแล้วในภาคของการเสียชีวิตพี่น้องครับวันแห่งการรื่นเริงวันที่ใกล้ถึงทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หลายคนรื่นเริงหลายคนมีความสุขสนุกสนานกับโลกนี้จนกระทั่งเขานั้นหลงลืมในวันที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์วันนั้นน่าสะพรึงกลัวก่อนที่จะไปถึงยามุนยามุนกิยามะยามายุบอสุนวะยามุนจะซะวันแห่งการฟื้นคืนชีพและก็วันแห่งการตอบแทนหากว่าเขาสามารถที่จะตอบกับมลาอิกะห์ได้หากว่าเขากลับไปสู่พระองค์เมื่อแผ่นดินกลบหน้าของเขาเมื่อตัวเขาเล็กกว่าโลงเมื่อตัวเขาเล็กกว่าโลงหมอนสวยๆเขาไม่สามารถที่จะหนุนได้นอกจากหมอนที่อาจจะทำมาจากดินเสื้อผ้าก็ไม่มีหรอกครับเพียงแต่ผ้าสามผืนสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็สักห้าผืนโดยประมาณนั้นแค่นั้นเองเขาตอบกับมลาอิกะห์ได้ว่ามะร็อบบุกาทุกคนจะถูกคำถามนี้หมดครับถูกถามคำถามนี้หมดว่ามะร็อบบุกามะลาอิกะห์มาหาเขาถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะครับในขั้นแรกบันไดขั้นแรกกุญแจแรกที่เขาไขได้นั่นก็คือกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุญแจดอกที่สองนั่นก็คือเขากล่าวว่าอัลลอฮุร็อบบีเมื่อมะลาอิกะห์มาถามมะลาอิกะห์ก็จะให้เกียรติเขาเมื่อมาลาอิกะห์ถามว่ามันนบีอยู่กะเขาจะตอบว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียูนาเขาตอบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีของฉันแล้วเขาจะถามต่ออีกว่ามันดีนูกะอะไรคือศาสนาที่เจ้านั้นหรือท่านนั้นได้ปฏิบัติและติดตามและปฏิบัติคนคนนั้นนั่งอยู่ในหลุมฝังศพอันเก็สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นแต่สิ่งที่จะต้องเชื่อว่าในหลุมฝังศพนั้นถ้าไม่เป็นนรกก็เป็นสวรรค์สำหรับใครคนใดคนหนึ่งเขาจะตอบว่าอิสลามดีนูนาอิสลามคือศาสนาของฉันนี่คือความดีใจของผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮ์ผลเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับกิยามะห์เริ่มขึ้นสำหรับคนคนนั้นดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาวมุลกิยามะห์เล็กๆอัสกอรซอกีรเล็กๆสำหรับคนคนหนึ่งก็คือเมื่อร่างของเขาได้ถูกฝังลงสู่แผ่นดินแล้วมาลาอิกะห์มาหาเขากิยามะห์ก็เริ่มสำหรับคนคนนั้นเมื่อหลุมฝังศพกลายเป็นอะไรครับเป็นกิยามะห์เล็กๆถ้าเขาเป็นคนที่ทำความดีด้วยกับอามานของเขานั่นแหละครับกุโบสถ์ก็จะกว้างขวางหลุมฝังศพจะกว้างสำหรับเขาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่เขานั้นกุญแจดอกแรกเขาไขได้
กุญแจดอกที่สองเขาสามารถที่จะขายได้ก็การกล่าวตอบมาลาอิกะฮ์มูกัลวันนะกิรนะครับเป็นน้องครับแล้วก็ยออัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์มาเสนอสวรรค์สำหรับคนคนนั้นเช้าเย็นก็จะถูกเสนอสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอามานความดีอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์มาบอกว่านี่คือสถานที่พำนักของท่านณวันที่ท่านนั้นจะมาอยู่อัสซูนวันแห่งการตอบแทนสวรรค์คนจะรวมสตังทั้งโลกนี้ทั้งหมดนี้มาซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้วันที่กลับไปหาอัลลอฮ์สตังไม่มีมันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่มนุษย์ได้สมมุติขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็ให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยกับผู้ที่ขนขวายริสกีปัจจัยยังชีพของพระองค์อย่างเป็นคนที่มีรู้แท้คุณค่าของปัจจัยนั้นๆแต่สำหรับผู้ที่เขานั้นเหินห่างจากการอันซิกริลละจากการไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ถึงนรกก็จะถูกนำเสนอสำหรับเขาทั้งเช้าเย็นเราเลือกได้ว่าจะทำอย่างไรพี่น้องที่รักของเราครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับพี่น้องที่รักของเราครับในขณะเดียวกันอิสลามก็ไม่ได้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่ห่างเหินจากการประกอบสัมมาอาชีพซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายท่านแบ่งหน้าที่กันท่านอบูฮุไรรอซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านอับดุรฮ์มานบินซะฮรอเป็นเด็กยะตีมเป็นผู้ที่มาจากกลุ่มตระกูลอัตตุเฟนอยู่กับท่านนบีฮิจเราะห์ศักราชที่5หรือที่6แต่ว่าจําหะดีษของท่านนบีวจนะของท่านนบีส่วนมากเป็นอันดับต้นๆ 5,370 กว่าหะดีษที่ถูกคัดเลือกจากท่านอิหม่ามบุคอรีคนชาวตลาดพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับพ่อค้าทั้งหลายเขาก็ถามอบูฮุไรรอฮ์ รอฮิลลอฮุอันวาอบูฮุไรรอฮ์ทำไมท่านไม่ไปแพ้ขายกับเราล่ะทำไมท่านไม่ไปทำการค้าธุรกิจหรือไปทำงานทำไมต้องอยู่ที่มัสยิดท่านอบูฮุไรรอฮ์ได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์หรือเพื่อนๆของท่านว่าถ้าหากว่าฉันนั้นไปกับพวกท่านแล้วใครล่ะใครจะมาจดจำในสิ่งที่ท่านนบีได้ทำฉะนั้นเวลาของฉันตอนนี้เวลามันเหลือน้อยแล้วฉันจะต้องอยู่กับท่านนบีในการที่จะจดจำวจนะของท่านนบีอยู่อย่างไรครับไม่ได้อยู่อย่างปัจจุบันอยู่อย่างสายตาของท่านนั้นจะไม่คลาดสายตาไปจากท่านนบีอยู่อย่างทุกขณะฝีก้าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขยับขยื่นแล้วก็จำวจนะของท่านนบีทั้งหมดไม่ใช่สายตาอยู่เพียงแค่สิ่งสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่า iPhone หรือโทรศัพท์ก็ตามวันนี้พี่น้องครับสายตาของเราจะถูกสอบสวนไหมเราลองคิดเอาเองกันแล้วกันแต่หากว่าเราดูสิ่งนั้นแล้วมันพลาดจากการที่เหินห่างจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ก็เป็นสติเตือนใจกันว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับคนหนึ่งเพราะอัลลอฮ์จะสอบถามเวลาของเขาเวลาว่างของเขาสายตาของเขาทั้งหมดวันกิยามะห์ไม่มีอะไรจะขยับเยื่อนขยื่นได้ปากที่เคยพูดก็ไม่ได้ตาที่เคยขยิบก็ไม่ได้เว้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตอบกับอัลลอฮ์เป็นน้องที่รักของเราครับฉะนั้นท่านอบูฮุไรรอฮ์ก็บอกว่า ก็พวกท่านก็ไปค้าขายพวกท่านไปทำงานแล้วท่านก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะด้วยกับสอดกอหรืออะไรก็ตามไม่ได้ร้องขอก็นำมาให้เพราะว่าอาลุซูฟาที่อยู่กับท่านนบีล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จดจำฮะดีษของท่านนบีอยู่อย่างไรอยู่อย่างที่ต้องเอาหินไปผูกท้องเพราะความหิวท่านอบูฮุไรรอฮ์เคยเสนอกับท่านนบีไม่ใช่เพราะร้องควนคางแต่บอกนบีครับวันนี้ผมหิวครับเปิดท้องให้ท่านนบีได้เห็นหินก้อนหนึ่งได้ถูกขันชะเนาะอยู่ที่ท้องของท่านอบูฮุไรรอเราล่ะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้เรามีรถอัลฮัมดุลิลละห์เรามีอาหารสามมื้อวันนี้เรามีรอยยิ้มด้วยความสุขที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเรามากมายอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยิ้มให้กับท่านอบูฮุไรรอฮ์แล้วก็เปิดส่วนหนึ่งที่พอที่จะเปิดได้ที่ไม่เป็นอะรอฮ์เปิดให้ดูเป็นอย่างไรครับอบูฮุไรรอฮ์รอยลอฮุอันหรือท่านนบีหิวอย่างไรล่ะสองก้อนครับหินสองก้อนที่ขันชะที่ถูกขันชะเนาะอยู่ที่ท้อง
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรเพื่อที่จะประทังความหิวแบบนี้ครับคือการเป็นอยู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถึงได้อิสลามมาพี่น้องที่รักของเราครับคำสั่งของอัลลอฮ์เวลาบอกกับเราสมมติว่าเราซื้อรถมาคันหนึ่งจะมีคู่มือแนะนำในการใช้คุณจะต้องเติมลมเท่านั้นคุณจะต้องใส่น้ำมันคุณจะต้องบำรุงเครื่องศึกษาจะต้องบำรุงเครื่องยนต์ของคุณน้ำมันจะต้องใส่เท่าไหร่จะต้องเติมลมอย่างไรเราจะเชื่อในคู่มือแนะนำในการใช้ใช่ไหมเพราะเราเกรงไปว่ารถของเราพาหนะของเรานั้นมันจะเสียหายเราเชื่อเราก็ตออัตก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละแต่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกกับเราว่าถ้าหากว่าเชื่อปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาจะได้รับความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าหนึ่งในนั้นก็คือท่านซันมาท่านอับดุลรหมานบินเอาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการค้าการทําธุรกิจจะเป็นธุรกิจการค้าหรือการทําในกระบวนการของการค้าธุรกิจก็ตามต้นน้ําต้องอิคลาสบริสุทธิ์แม้แต่บาทนึงก็ไม่สามารถจะเอามาร่วมได้ในการที่ไม่ฮาลาลพี่น้องครับท่านอับดุลรหมานบินเอาซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่แหละขาของท่านข้างหนึ่งวันสงครามอูฮุดนั้นท่านสูญเสียขาของท่านไปเกิดการสาหัสอย่างรุนแรงที่ท่านนั้นได้ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูไปแล้วไม่ต่ำกว่า20กว่าแผลที่อยู่ที่ร่างกายของท่านอับดุลรหมานบินเอาและแผลที่ชะกันที่สุดก็คือต้นขาของท่านท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นนักรบด้วยในสงครามอูฮุดพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับแผลชะกันของท่านทำให้ท่านอับดุลรหมานบินเอาเป็นซอฮาบะห์ที่ขาพิการไปข้างหนึ่งนั่นคือการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านธนาริยาลุนลาตุนฮิฮิมอัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราชี้ทางนะให้กับเราว่าบรรดาผู้ชายทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอัลริยาลุนลาตุนฮิฮิมผู้ที่เขานั้นการค้าของเขาติยารตุนวลาใบอุ่นการค้าการทำธุรกิจของเขานั้นไม่ได้ทำให้เขานั้นหลงลืมจากอัลลอฮ์อุลามะได้อธิบายว่านั่นคือชายหนุ่มหรือคนคนหนึ่งที่มีธุรกิจการค้าก็ตามมีภารกิจหนึ่งภารกิจใดก็ตามเขาไม่ลืมที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าอันมาซายิดูไม่ว่าจะใกล้มัสยิดใดก็ตามเขาจะไม่ลืมการละหมาดจะมาที่มัสยิดคนแบบนี้แหละครับที่ท่านที่อัลลอฮ์บอกคนแบบนี้ที่อัลลอฮ์บอกคนแบบนี้ไงที่อัลลอฮ์ทรงรักวารกะอูมาอัรรอกีอีนอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงอีกอายะหนึ่งนะครับที่พูดถึงที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้กับเราเป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่เปิดสิ่งที่ดีกับเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไรวะอากีมุศอลาวะอาตุซะกาต2ชนิด2ยักษ์2วรรคของความหมายนี้ก็คือ1อัลเลาะห์บอกว่าอากีมุศอลาและจงละหมาดละหมาดจะมาอาที่มัสยิดนี่แหละละหมาดรวมกันอายะห์ต่อในคำกล่าวถัดไปคือวะอากีมุศอลาวะอาตุซะกาตและเรื่องของซะกาตพี่น้องที่รักของเราครับซะกาตสองอย่างซะกาตอยู่นอกมัสยิดแต่ละหมาดแต่ละหมาดจะมาที่มัสยิดสองอย่างนั้นคู่กันและในต่อมาก็คือวรกาอูมาอัลรอกิดอัลลอฮ์ชี้ทางรอดให้กับเราเหมือนกับคู่มือการใช้ชีวิตของเราว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงอดทนอยู่กับผู้ที่เขานั้นเป็นคนยากจนคนยากไร้วรกาอูมาอัลรอกิดใครก็วรกาอูมาอัลรอกิดคือผู้ที่เขาก้มสูญต่ออัลลอฮ์ผู้ที่เขาก้มรุกวะต่ออัลลอฮ์จงอยู่กับคนพวกนี้หัวใจของเจ้าจะเป็นหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตัวอย่างที่นบีได้บอกกับเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับแดดร้อนเราคิดว่ามันร้อนมากแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กำลังใจกับใครก็ตามที่เขานั้นจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นะครับเวลาละหมาดในแดดร้อนๆ
นะครับแดดร้อนจะจัดแบบนี้พี่น้องครับใครก็ตามที่เขานั้นฝ่าความร้อนจากบ้านมาสู่การก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ที่มัสยิดท่ามกลางความร้อนอัลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้กับเขาถ้าหากว่าใครก็ตามที่รู้ถึงคุณค่าของอามานี้เขาจะรีบแย่งกันมาเขาจะเป็นคนที่หนึ่งณที่นั่นและใครก็ตามที่เขารู้ถึงการละหมาดการละหมาดในต้นเวลาเขาจะรีบมาณมัสยิดถึงแม้ว่าเขาจะต้องมีการจับฉลากกันก็ตามฉะนั้นสุดท้ายพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับวันนี้อัลลอฮ์ยังทรงให้ลมหายใจกับเราวันนี้พระองค์จะทรงให้เราได้มีชีวิตในลมมีลมหายใจวันนี้ตราบใดก็ตามที่ตาเรายังกระพริบอยู่ตราบใดก็ตามที่ลมหายใจของเรายังมีอยู่อย่าลืมจะต้องเป็นไม่จะต้องไม่ลืมกับคนที่อยู่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อแล้วเขาจะต้องเป็นผู้วะกออุมะอัรรอกีนอยู่ร่วมกับผู้ที่เขาทำการสุญูดเยอะๆอยู่ร่วมกับผู้ที่เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลีวะละกุมวะลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีม